ที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายโครงการสานสัมพันธ์ทั้ง11สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยพายัพมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ประเทศลาวและมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมประชุมในโครงการสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวครั้งที่10ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการเสนอเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวครั้งที่10ประจำปี2554ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดร่างกำหนดการให้วันที่5ถึง7ธันวาคม2554เป็นวันจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวครั้งที่10เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นห่วงของการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามครบรอบ44ปีนอกจากนี้ยังได้ประชุมพิจารณาถึงรูปแบบการแสดงเพื่อพิจารณาให้สถาบันจัดชุดการแสดงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันละไม่เกิน2ชุดคือชุดการแสดงให้สื่อถึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครบรอบ7รอบและชุดการแสดงที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นอกจากกิจกรรมการแสดงดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะเจ้าภาพจะจัดนิทรรศการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นนิทรรศการกิจกรรมนอกชั้นเรียนนิสิตนักศึกษากับการให้บริการสังคม84พรรษาจิตอาสามมส.เพื่อพ่อหลวงนิทรรศการวิถีวัฒนธรรมอีสานนิทรรศการนวัตกรรมความคิดวิสิตมมส.อีกด้วยนะครับอย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างของที่แม่โจ้จัดนะครับว่าก็จะมองครับก็หวังว่าท่านเดินทางมาโดยสวัสดิภาพแล้วเมื่อคืนก็